ในอีเวนต์คริสต์มาสแคคดาวน์นะฮะเวอร์ชันเบต้าก็เป็นอัปเดตใหม่มีแมปใหม่หนึ่งแมปแล้วก็อาวุธใหม่สองอย่างนะฮะก็แมปที่เห็นนะฮะแมปชื่อว่าอีลิเซียมนะฮะก็เป็นแมปเก่าเล่าใหม่นะฮะจริงๆแบบนี้นานแล้วนะในคอมมูนิตี้แต่ว่าก็ถูกเอามาเป็นออฟฟิเชียลจนได้นะในปี2020นะฮะแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดครั้งแรกที่เล่นแมปนี้ที่มีแมปนี้มาก็ตั้งแต่ปี2017ละนะก็เป็นแมปที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เห็นว่าเอามาทำออฟฟิเชียลในอีเวนต์นี้นะฮะก็จะมีเวทให้ทำเหมือนเดิมเลยนะ5อย่างนะอย่างแรกก็คือเก็บดอกกุหลาบเก็บดอกกุหลาบให้ได้ครบ3ดอกนะฮะอย่างที่2ก็คือเก็บหนังสือโบราณนะ4เล่มแล้วก็ผ่านด่านบนเทนิก้าอารีนานะในเว็บในสักเว็บหนึ่งนะโดยการเก็บดอกกุหลาบให้ได้ครบ3ดอกก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เข้าในบนทานิก้าแอเรียนะเพื่อปลดล็อกเควสนี้ในส่วนของรอมาสเตอร์ก็เหมือนกันนะก็คือเราต้องเก็บหนังสือโบราณให้ได้ครบ4เล่มนะถึงจะปลดล็อกรอมาสเตอร์ซานิตัมแอรีนานะเพื่อจะได้ปลดล็อกเควสอันที่4นะและอย่างสุดท้ายก็คือเล่นเอเลสนะด่านนี้ในระดับความยากฮาร์ดหรือฮาร์ดขึ้นไปนะให้ได้ครบ15เวฟของรางวัลก็จะเป็นคริสต์มาสเทคนิคอลเอฟนะอย่างที่ด้านหลังที่ใส่กันอยู่นะอันนี้ผมทำเกรดครบแล้วทีนี้เราจะไปลองอาวุธใหม่ด้วยนะก็คืออาวุธ DLC ใหม่นะแล้วก็อาวุธ HG ใหม่นะแค่2อย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดีโมเชสโอเควุฒใหม่เป็นฟอร์ดแฟงนะฮะของสายซัพพอร์ตกับเบอร์เซอร์เกอร์นะโดยคุณสมบัติของอาวุธนี้ก็คือยิงเป็นจะเรียกว่าเป็นริเวอร์แอคชั่นนะเป็นลูกซองริเวอร์แอคชั่นช็อตกันนะยิงเป็นกระสุนลูกซองหัวน้ำแข็งกดคลิกซ้ายจะเป็นการยิงคลิกขวาจะเป็นการเล็งแช่แข็งกดเมาส์กลางเพื่อแพรี่นะแพรี่บล็อกแพรี่กลางแล้วก็กด V นะเพื่อฟันการฟันนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไลท์แอคแท็กหรือฮาร์ดแอคแท็กนะแต่จากเท่าที่ผมสังเกตนะให้เดาว่าเป็นไลท์แอคแท็กนะเพราะว่าการโจมตีของมันค่อนข้างเร็วอาวุธนี้ราคา 1,500 ดอทนะอัปเกรดได้2ขั้นขั้นแรก700ดอทเพิ่มน้ำหนัก1ช่องขั้นที่2 1,500 ดอทแล้วก็เพิ่มอีก1ช่องรวมแล้วถ้าอัปเกรดสุดก็จะได้9ช่องนะหนัก9เสกตามด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมว่าอาวุธนี้ดีอยู่นะดีอยู่ในแง่ของการแช่แข็งเฟสนะเช่นพวกสเคลเฟสพาวอย่างนี้ผมก็ลองแล้วได้ผลนะถ้าใครคิดว่าจัดการตัวใหญ่ไม่ค่อยได้ก็ลองอาวุธนี้ดูนะสำหรับคนที่เล่นเสิร์ฟหรือซัพพอร์ตนะหรือว่าแจ่มมากทั้งยิงเร็วเดทออฟไฟค่อนข้างสูงนะฮะยิงได้ตัวและทีมากแล้วก็รีโหลดได้ไวโดยไม่ต้องใช้เครื่องรีโหลดนะอ่ะอันนี้ก็คือเควสหนึ่งนะฮะเควสเก็บหนังสือนี่ฮะ collect 4 tome in Elysium ก็คือหนังสือโบราณเก็บให้ครบ4เล่มเห็นวงแดงอย่างนี้เราก็เก็บนะเล่มที่1นี่คือตำแหน่งแรกนะทุกครั้งที่เล่นแบบนี้จุดที่หนังสือสปอนก็จะอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าหนังสืออยู่ที่ไหนบ้างข้างที่นะฮะที่สองโทมออฟวูด
3อยู่ตรงนี้ตรงบ่อน้ำพอเป็น official แล้วมันค่อนข้างสังเกตง่ายในเวลาเราเก็บของเก็บหนังสือเก็บกับกุหลาบว่าแต่ก่อนที่เล่นในเวิร์กช็อปคือจะไม่เห็นจะแทบสังเกตยากมากเวลาเราเก็บพวกหนังสือดอกกุหลาบนะติดคอลลิติเบิลยากมากฮะอันนี้คือมีวงแดงช่วยไว้ให้เป็นจุดเด่นว่าเราต้องเก็บนะด้านสุดท้ายฮะนี่เกมที่4เก็บครบแล้วก็ฆ่าเสร็จให้หมดก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปิดแอปโดยใช้หนังสือสี่เล่มนี้ครบสี่เล่มแล้วเราก็เสร็จเควสนี้แล้วนะเสร็จเควส for defend tail นะนะเรียบร้อย I need to find outก็วาร์ปกลับที่เดิมถ้าเล่นโหมด Survivor ทุกๆเว็บ2เราจะเปลี่ยนไปอีกเอลีน่าหนึ่งนะแต่ว่าเปลี่ยนไปด่านอื่นนะวาร์ปไปด่านอื่นแต่นี้เล่นโหมด Endless ตอนเว็บบอสอะหลังจากเว็บบอสแล้วก็ยังอยู่แบบนี้อยู่นะยังอยู่แบบด่านนี้อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกันในนี้ก็คือวิธีการปลดล็อกนะฮะโดยใช้หนังสือสี่เล่มเรากด E ครับเพื่อวางเราเก็บหนังสือสีเล่มไปแล้วเราวางเลยฮะ2 3 4โอเคครบทุกอันเดี๋ยวเราสับคันโยกฮะ The Law Master No ทีนี้เราก็จะปลดล็อกด่าน Law Master แล้วนะอารีน่าก็คือเอเวนต์ที่4นะฮะรอมาสเตอร์เอน่าทุกครั้งที่เราว่าไปด่านใดด่านหนึ่งจะเป็นการสุ่มนะสุ่มเรียกว่าอะไรสุ่มด่านนั้นไม่เหมือนกันนะบางทีอาจจะสุ่มด่านด่านแปลกๆบ้างสุ่มแบบไม่ตายตัวก็อยู่กับตัวฮะถ้าเราเล่นโหมดเซิร์ฟเวอร์บางทีเราเก็บหนังสือสีเล่มครบแล้วเราจะไม่ได้เข้าด่านหลอมาสเตอร์เลยก็ได้แต่ถ้าเราเล่น10เควสตามฉะนั้นแบบนี้ถ้าจะเล่นเก็บเควสเล่นหมดเอนเลสดีกว่าเรื่อยๆเดี๋ยวมาลองอาวุธใหม่อีกอาวุธหนึ่งเป็นอาวุธยาจีนะลองการใช้งานไม่ค่อยดีมากนะปืนนี้ไม่ดียิงหัวได้สบายฟิวเลยบอดฟีการตีด้วยเมเลนะตีแบบเมเลก็เหมือนแบบตีทั่วไปนะโดยใช้เมเลคือตามทิศทางเลยฮะเดินไปข้างหน้าแล้วตีก็จะง้างขวานไปข้างหน้าเดินไปทางซ้ายก็ขวานก็จะไปทางซ้ายเดินขวาก็ขวาไปขวาแล้วก็ถอยหลังก็ตีถอยหลังเอนิเมชันเมเลเหมือนกันเอาละอาวุธนี้อาจีใหม่เป็นของหมอนะคือเฮดอาจีแวมไพร์หนัก8ทีเดียวเก็บ2คันไม่พอซื้อมานะหนัก8เป็นของหมอนะอาวุธนี้เดี๋ยวมาดูเกมเพลย์กันในเว็บต่อไปดีมั้ยนะเดี๋ยวอธิบายพร้อมเกมเพลย์ไปต่อไปถ้าผมอธิบายตัวนี้เดี๋ยวมันจะงงโอเคพอแฟงไปด้วยเดี๋ยวไว้ได้ด่านนี้โอเคอันนี้โชคดีหน่อยในแบบนี้นะฮะเราต้องหาดอกกุหลาบนะฮะเป็นด่านเก็บดอกกุหลาบให้ได้ครบ3ดอกนะฮะเอาบนนี้ก่อนกดคลิกซ้ายนะจะเป็นการดูดเลือดเพชรนะฮะดูดเลือดผีมาเลือดมาเลือดถ้าสมมุติว่าเรายิงใส่คนนะคนที่แบบว่าเสียเลือดนะฮะก็จะเป็นการฮิวเพื่อนในทีมนะถ้าเรายิงใส่ผีก็ทำดาเมจผีนะเอาตายก่อนไม่ทันชาร์จใส่เลยใหม่เป
เองแล้วทุกครั้งที่เราชาร์จเราดูดเลือดจากผีแล้วใช่ไหมเราสามารถยิงเมาส์กลางได้สังเกตฮะสังเกตตรงที่เป็นรูปเข็มนะฮะมีตัวเลข100เรากดเมาส์กลางฮะยิงแบบเข็มลดทีละ25ชาร์จนะฮะโอเคเดี๋ยวมันเก็บดอกกุหลาบฮะ3ดอกอันนี้ดอกที่1นะฮะตรงนี้เลยตรงบ้านน้องหมาบ้านต่อไปดอกที่2ตรงหัวส้วมนะถูกจุดมากจุดนี้ระดับสีแดงนะ oh, ก็ดอกสุดท้ายงานเกษตรครบ3ดอกแล้วทีนี้เราก็เสร็จอีเวนต์นะเก็บดอกกุหลาบ3ดอกนะฮะเสร็จ2เควสแล้วนะโอเคต้องใกล้ๆหน่อยคู่นี้ชื่อว่าฮินาจิแวมไพร์นะฮะผมแนะนำเลยนะอาวุธนี้แนะนำสำหรับเล่นแคมป์นะฮะแล้วก็ในเล่นในระยะประชิดก็เหมาะสำหรับหมอเหมาะกับสำหรับหมอใส่พิษเป็นอย่างดีวุฒิก็ดีก็ดีในทางที่แบบว่าที่เราถนัดเราแคมป์เราอยู่เราแคมป์ใกล้เพื่อนแล้วก็ผีอยู่ใกล้มากก็ดูดเลือดจากผีแล้วก็ชาร์จใส่เพื่อนชาร์จแล้วก็ยิงเลือดใส่เพื่อนเพื่อหิวเพื่อนโดนผีก็ผีก็โดนดาเมจอัพได้หนึ่งขั้นนะฮะฟาร์มหนึ่งครั้งได้หนักเก้าไม่เห็นผลเท่าไหร่ Ammo drop over here เอาผมเล่นเซอร์ไวเอาไปเล่นหมอเดี๋ยวผมเป็นเปลี่ยนเป็นเซิร์กแล้วเพื่อดูข้อแตกต่างนะว่าใช้อาวุธนี้แล้วเซิร์กจะเป็นยังไงนะของฟอร์สแฟงนะเอาเว็บบอลแล้วถึงไปว่าเล่นเอลเลสผมลืมพูดเลยเราเก็บดอกกุหลาบมาได้3ดอกนะใช่ไหมเราเอาดอกกุหลาบอะใส่ไว้ตรงใจกันตำแหน่งใจกันที่กำหนดมีตำแหน่งใจกันรอบๆนั้นอันหนึ่งที่สองก็แจกกันที่3ครบนี้เราก็จะปลดล็อกบอลทานิก้าอารีนาแล้วนะฮะซึ่งก็จะสุ่มในทุกๆ2เวฟนะทุกๆที่เราว่าไปเอเลอื่นนะก็คือบอลติก้าอารีนานะเดี๋ยวผมจะบอกว่าด่านไหนบอลติก้าอารีนาด่านไหนรอมาสเตอร์อารีนาถ้าโชคดีหน่อยว่าจะอาจจะเวฟ7หรือก็เวฟ9นะฮะเร็วหน่อยเพราะว่ามันสุ่มฮะสุ่มวาร์ปไปแมปแบบใครตัวบอกไปอาวุธนี้ค่าสตัมเบิลค่อนข้างสูงนะยิงตัวใหญ่ทีก็เซนแข็งเรียบร้อยก็กระสุนให้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าธรรมดา default ของมันคือ72นัดรวมซึ่งว่าเยอะเยอะมากนี่ถ้าเล่นซัพพอร์ตมือเยอะกว่านี้ได้ซัพพอร์ตซีไปสัก108นัดให้เดานะเล่นเสริมสตันหยิบ Hey there's ammo over here Wave 6แรงพอตัวเลยนะกับ
แรงกลางๆแต่แรงไม่เท่าแบบที่เราโจมตีด้วย Heavy Attack เดียวและแรงพอตัวประมาณ2นัดนัดแรกสตัมเบิ้ลนัดที่2แข่งโคตรสุดกดเลยโคตรดีแต่ก็ต้องเสียตังค์ซื้อวูดเดียเซียนี่นะถ้าตัวเต็มออกแล้วอะก็ใครที่ถนัดสายเซิร์ฟสายซัพพอร์ตผมก็แนะนำวูดนี้อยู่ใช้ได้เลยต่อไปเราลองเล่นลองเล่นใส่หมอแล้วกันใช้เอจีแวมไพร์ก็หมอพิษไปเลยเด็ดดันหมอแบดด็อกเตอร์บิลซีเลียนเกียร์ถ้าเราอัพเกรดเอจีแวมไพร์เราใส่ช็อตกันได้หรือ SMG กับเอจีพิสตอลแล้วก็อัพเกรด SMG เอา แน่นอนครับหมอสำหรับหมอใส่พิษในระยะประชิดนะถ้าใช้บิวนี้ยิวหมออีกถูกได้60นัดอันนี้ไม่ใช่ด่านมาของเฟสในอีเวนต์นะจะสุดด่านเราได้ด่านที่มาได้ด่านน้ำคลองแสบๆมาอย่างใช้ได้นะถึงแค่เล่นโซโล่ก็แรงอยู่แต่พวกเราเล่นโซโล่บุดผิวเริ่มลดไปแต่ก็ปิดคิดทำดาเมจไม่โดนดาเมจเป็นมีคนเว็บทุกวันโอเคผมคลิปเลยลองอีกตาหนึ่งอะไรอ่ะฉากเฉยนี่ฮะทุกๆที่เราผ่านไปยิงเว็บมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีอีเวนต์ในอารีนานี้เพิ่มขึ้นมาเช่นต้นไม้งอกมามีกำบังเพิ่มขึ้นอะไรสุดท้ายด้วยติดเซนดาทีฟด้วยขอใส่พิษใจสิ่งนี้อีกแล้วหลังจากมีไมล์รีคอสเตอร์ไปในอีเวนท์ที่แล้วแต่ถ้าพูดถึงจุดอ่อนของวุ้นนี้แล้วคือเราต้องยิงแบบแมนนวลอ่ะถ้าเป็นอาวุธชนิดอื่นจะมีล็อกเป้าฮิลด้วยแต่อันนี้ไม่มีเราต้องยิงแบบยิงแล้วก็มีคนแบบคาร์ดแล้วยิงแบบแมนนวลเอาด้วยฮิลเป็นทาวมาแล้ว2โอ้2นัดตรงนั้นหัวขาดอันนี้ซูไซโซโล่นะไปเลยที่ผมไม่เล่นเกมเพราะว่าไม่ได้เร็วไม่ได้ทำคลิปได้กระชับด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแยกทีแบมพายยังผมจะพูดถึงอัปเดตใหม่ปรับบาลานซ์ใหม่ก็คือของสายซูเปอร์ลิสนะฮะก็
เพิ่มอันนี้มาแล้วเพิ่มค่าสเตตัสก็คือสับวุฒเร็วขึ้นนะฮะสับวุฒเร็วขึ้นดั้งเดิมของมันคือ 30% นะฮะลองสังเกตเป็นบัฟใหม่มาเรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วนะทดแทนชาร์ปชูตได้เลยชาร์ปชูตนี่ 50% แล้วก็ในส่วนของกันสลิงนะฮะสกิลลบเขาปรับสกิลใหม่ในสกิลของสเตดี้นะฮะเพิ่มดาเมจไป 5% นะฮะเมื่อเราใช้อาวุธกันสลิงแล้วเล็งนะต้องเล็งยิงเท่านั้นนะถึงจะเพิ่มดาเมจ 5% แต่ก่อนไม่มีอันนี้ปรับบาลานซ์ใหม่เพิ่มดาเมจ 5% เมื่อเล็งยิงนะก็ยังไม่ต้องลองหรอกนะเพราะว่าความต่างของดาเมจมันก็ 5% ผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามี 5% ไว้มันก็เพิ่มมันถึงแบบเพิ่มดาเมจได้มันก็เพิ่มดาเมจนิดนึงอ่ะนะแต่มันก็ไม่เยอะมากลองเล่นซัพพอร์ตมั่งเดี๋ยวเว็บ9แล้วมาดูกันว่าเว็บ9นั้นจะได้อ๋อเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ลิสต์มาดูกันว่าเว็บ9ผมจะได้แมปในอีเวนท์ที่ต้องการไหมนะเพราะมันสุ่มนะขอให้เป็นบอลตานิก้าไม่ก็ลองมอนสเตอร์ไปได้นะเดี๋ยวถ้ามันยาวถ้ามันสุ่มไม่เจอเดี๋ยวผมตัดคลิปเอาแล้วกันนะมันยาวมากโอเคเวฟ15แล้วก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่สุ่มเจอด่านทั้งโบนติก้าแล้วก็ลองมาสเตอร์เลยแต่เว็บหน้าถ้าเราข้ามบอสได้แล้วก็ผ่านเว็บกินเลสนะฮะ Hey there's ammo over here good stuff ครับด้วยส่วนตัวนะผมว่าอาวุธฟอร์ดแฟงนั้นใช้คู่กับสายทัพฟอร์ดดีมากช่วยให้ซัพพอร์ตนั้นมีโอกาสรอดมากขึ้นนะทั้งในเรื่องของการแครี่นะเช่นถ้าสมมติในสถานการณ์ที่แบบว่าคาดไม่ถึงเช่นเจอเฟสพาวที่มันแดงใส่มาแล้วก็แครี่นะเพื่อกันดาเมจจากเฟสพาวได้ก็สเก็ตหรืออีกอย่างนึงก็คือกระสุนน้ำแข็งด้วยที่ช่วยฟีดตัวใหญ่พวกบิ๊กเฟสได้ซึ่งช่วยซัพพอร์ตได้เยอะครับร้อยทางนานเลยฆ่าบอสเวฟนี้ได้โอเคจะทางเสร็จต่อไปเวฟ16เวฟ16ก็ยังจะอยู่ก็ยังจะอยู่ด่านนี้อยู่นะถ้าเป็นโหมดสเปอร์เวอร์คือว่าไปด่านนี้ยกเว้นในกรณีที่เราเล่นอินเลสคือหลังเวฟบอสเราก็ยังจะดูด่านนี้อยู่เวลาบอสเกิดสีด่านเปลี่ยนเป็นสีแดงปกติแล้วพาไปรับด่านดีStuff, man.
ปืนนี้เวลาแช่งแข็งเพชรพาวนะเราต้องโดนทิ้งก่อนถ้าอยากแช่งแข็งเพชรพาวนะบอกว่าทำเกมมาแล้วเกียร์ทัดเส้นไปนัดแรกนะแข็งถ้าถือว่าลูกปลายของฟอสแพงนะโดนทุกนัดมันจะแข็งเลยไม่เก็บเป็นเท้าแต่ถ้าในกรณีของเขาต้องฝังเท้าหรือว่าลูกปลายยิงไม่ครบลูกปลายแบบโดนนัดต้องยิง2นัดแข็งนี่คือลูกปลายโดนเต็มแข็งเต็มนี่คือด่านโบนาติก้านะฮะเนี่ยโบนาติก้าถ้าเราผ่านแอเรียนี้สำเร็จก็คือถ้าเซตตัวในแอเรียนี้แล้วผ่านเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็เสร็จเควสอันนี้ฮะเสร็จเควสอันเดอร์เดอะมิสเตอร์โทนพอจะสุ่มด่านนี้เจอคือตอนที่ผมเล่นเก็บเควสด่านนี้คือผมสุ่มเวฟ4คือเจอเลยนะถูกเว็บ4คือได้ดันนี้เลยอันนี้คือเล่นอิงเลียนโควิด7ดีโซลูชันของดันจะปะก็จะประมาณนี้นะขวาข้างบนข้างล่างก็พอจะวิ่งได้อยู่ถ้าเราวิ่งไม่ติดอะไรนะดูว่าบางจุดก็สามารถแคมป์ได้ก็ลืมไปมันถูกนี่หว่าฆ่าผีใกล้ไม่ได้ลืมดำเนี่ยลืมวิ่งทางกันไม่นะเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวผมจะตัดไปด่านนี่ด่านรอมาสเตอร์แล้วกันนะโอเคนะฮะโอ้กว่าจะสุ่มเจอด่านนี้ผมนี่นั่งสกิปเวฟเอานะอันนี้คือด่านลืมชื่อด่านอันนี้คือด่านรอมาสเตอร์นะฮะนี่ฮะสภาพอารีนารอมาสเตอร์ก็เป็นอย่างนี้ก็ผ่านแค่เว็บนี้เว็บเดียวก็เควสผ่านแล้วฮะเควสอันที่4ที่มีชื่อว่าอะคริสมาสโคโลก็จะผ่านแล้วนะฮะในอารีนานี้นะฮะมันแคมป์ค่อนข้างยากต้องแบบถ้าสมมติว่าในกรณีที่เจอเซตเยอะๆนะเราต้องวิ่งวนเอาผ่านเว็บนี้เราก็เสร็จเวรแล้วนะฮะเอาล่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เข้ามาดูด้วยนะฮะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะที่ยังไม่เข้าใจว่าเวรนั้นได้ทำอะไรบ้างแต่ก็อย่าลืมนะขึ้นอยู่กับดวงเลยนะฮะว่าคุณจะสุ่มเจอด่านนี้ในเว็บที่เท่าไหร่นะในด่านเควสที่จะต้องทำเควสให้ผ่านด่านนี้ในเว็บที่เท่าไหร่ก็ผมล่อไป37เลยนะวันที่ติดตามนะฮะจะเจอกันคลิปต่อไปโอเคแล้วเจอกันครับผม